สวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังครับผู้สูงอายุจะได้รับเงินทางไหนบ้างและมีหลักฐานอะไรบ้างในการลงทะเบียนผู้สูงอายุเคยลงทะเบียนแล้วปีถัดไปต้องไปลงอีกไหมแต่ละช่วงอายุได้รับเงินเท่าไหร่วันนี้มีคำตอบครับหลักฐานในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีดังนี้ครับ 1. บัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. สมุดเงินฝากธนาคารตัวจริงพร้อมสำเนาแต่หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอรับเงินแทนได้โดยต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจแบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 2. สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนของผู้รับมอบ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจเคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพแล้วปีถัดไปต้องไปลงอีกไหมการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องไปลงใหม่ทุกปีลงเพียงครั้งเดียวก็รับสิทธิ์ไปตลอดเว้นแต่กรณีที่ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่หรืออาจมีปัญหารายชื่อตกหล่นถึงค่อยไปทำการยืนยันสิทธิ์แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ช่วงอายุที่ได้รับเงินอายุ 60-69 ปีได้รับเงิน600บาทต่อเดือนอายุ 70-79 ปีได้รับเงิน700บาทต่อเดือนอายุ 80-89 ปีได้รับเงิน800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับเงินได้ที่ไหนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางช่องไหนได้บ้างตามนี้ครับ 1. รับเป็นเงินสดได้ด้วยตนเอง 2. ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน 3. โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ 4. โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุทั้งนี้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านบัญชีธนาคารปัจจุบันยังให้สิทธิ์เฉพาะผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพนะครับสำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็อย่าลืมไปลงนะครับมีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ